โอ้ลังนี้มีแต้มครับผมลังนี้มีแต้มครับโอ้นอนลองของแล้วยังมันยังนอนนี่โอ้ภาพลงเลยครับนี่เบิ่งเด็กครับโอ้สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับวันนี้พ่อพี่พ่อน้องครับมาปักเบ็ดครับพี่น้องครับเบ็ด35หลังครับแล้วก็วันนี้ได้เหงื่อหอกมากครับพี่น้องครับนี่วันนี้พ่อพี่พ่อน้องมาปักเบ็ดหนามไม้ครับพี่น้องครับหลังจากที่ฝนนี่ตกลงมา 2-3 มื้อของหันนะครับตกถึงว่าแห้งเติบแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมาลองปักเบ็ดหนามไม้มั้งครับเดี๋ยวเราติดตามครับพี่น้องครับว่ามันนี่สิมีแต้มบ่ครับหรือสิมันสิบ่ได้ปนบ่ครับบ่ได้แจวบ่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราติดตามครับผมหมายงามเลยครับพี่น้องครับหนามไม้เนาะนี่ครับหลังจากฝนตกก็มาหนักเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเอาหอกมาลองมึงครับมีปลาบ่อนอยู่นะครับพี่น้องครับพอได้รุ่นนี้ครับเห็นบ่อนอยู่เมื่อกี้ครับปังเบ็ดกันครับผมขนส่งลิ้นใหม่แล้วครับพี่น้องครับน้ำกำลังมาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นป้าครับสิมีแต้มหรือสิมันครับพี่น้องครับตรงนี้ก็ประมาณ4โมงแรงก่อนนะพี่น้องครับฝนเริ่มนิ่งไปปล่อยลงมาแล้วครับไปคิดว่าน่าจะตกบ่ด้นครับเพราะว่ายังแจ้งๆอยู่ครับพี่น้องครับบรรยากาศถือว่าบ่คึมครับมีเสียงป้าสวบอยู่ในทุ่งหน้าเขาอยู่นะพี่น้องครับแต่ผมว่าสิสวบเบ็ดป่ะครับวันนี้ครับถือว่าสิได้ลุ้นแล้วนะครับแน่ๆมึงครับเสียบไปแล้วกะหาโมงครึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับเกือบ3ทุ่มครับผมยังเสียวไม่ย่ามครับรอบคำครับแต่กันเจอกันอีกเทื่อรอบเสาร์ครับพี่น้องครับแต่รอบคำสีมาจอบอยู่ครับรอบนึงครับเพื่อได้รุ่นครับพี่น้องครับเจอกันตอน2ทุ่มกว่าๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวลงย่ามเบ็ดครับโอ้ฝ่าเหลียงฝนตกครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้องเหลียงย่ามแล้วครับคือฝนจิตโต๊ะครับพี่น้องครับน้ำแรงของสียามหลอดเดียวด้วยพี่น้องด้วยแล้วก็มันลุ่นยามเสาร์เลยครับหลังนี่หลังแรกโอ้หลังแรกโอ้หลุดพี่น้องหลุดครับ
เดี๋ยวใส่เงื่อนครับผมไปหลุนกันต่อครับผมป้ากินอยู่นะครับเงื่อนร้อนนะครับสองอังเมื่อกี้ครับหลุนกันต่อครับผมล้างนี่เงื่อนก็ร้อนครับพี่น้องครับโอ้ยางมะขามนี่ก็รุดอีกพี่น้องครับสงสัยจะมีปลากินครับเสียเงี้ยกันครับผมว้าวลังนี่อู้ลังนี่พันหอดผีเลยพี่น้องไม่อยู่ครับรุดครับแต้มแดกยังบ่เจอกับพี่น้องเดี๋ยวลุยกันต่อครับหลังนี่ก็เงื่อหลอนครับหลังนี่ก็หลอนครับพี่น้องครับบนหนวบเลยครับพี่น้องแหลมแหลกบนท่อนมากครับอู้หลังสีที่เป็นป้าหน่อยครับพี่น้องครับน้ำเล็กขึ้นมากครับลุ่นแหลมแหลกต่อครับพี่น้องครับน้ำถ่วงกันแท้เลยครับลังนี่ก็อู้ผีห่างผีครับสิเป็นป้าหน่อยครับพี่น้องครับมาเก็ตมากผีครับหนึ่งกันต่อครับพี่น้องครับเหลืออยู่บนแจ็คลังครับโอ้ลังนี่มีแต้มครับผมลังนี่มีแต้มครับของครับพี่น้องครับมันเป็นปลาเข็งครับของเนี้ยครับปลาเข็งครับพี่น้องแหลมแหลกครับแหลมแหลกครับผมเงี้ยนี่ร้อนนะครับแต่ว่าป้ากินหน่อยจะเป็นป้าหน่อยพี่น้องบ่อยู่ครับหลังนี้อีกหลังเบ็ดอู้ง้อลองของเลยพี่น้องมันยังง้อนี่อู้ภาพลงเลยครับนี่เบิ้งเบ็ดครับอู้ทำงานแล้วครับทำงานแล้วครับเต็มสองครับพี่น้องอยู่บ่หน่อยนี่เดี๋ยวครับอยู่บ่โอ้ดูดูครับพี่น้องดูประคอครับคอครับโอ้ดู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 โอ้ใส่งามเลยครับแต้มสองครับพี่น้องครับแต้มปดตังครับดึงหลังสุดท้ายต่อครับผมถ่ายเป็นยังไงนี่ครับพี่น้องนะพี่ชายครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็รอบแรกเนาะได้มา2แต้มครับเป็นประกอบประเข็งครับเดี๋ยวรอรุ่นนี้มื้อเช้าครับมาสิมีแต้มเติมครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็คะแนนจะมีแต้มนะพี่น้องบ่เฝ้าครับบ่เฝ้าครับเดี๋ยวไปลุ้นกันมื้อเช้าครับผมเจอกันตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็ 6:00 นเนาะ 6:00 นเช้าครับเดี๋ยวมาไล่ย่ามเบ็ดแล้วก็กู้เบ็ดกลับครับพี่น้องครับสิได้เติมกันป่ะครับมันคือได้ไป2แต้มครับเดี๋ยวมาลุ้นต้นเสาครับพี่น้องครับหลังนี้ลุ้นครับหลังนี้ก็ซุ่มนิ่งๆครับแต่ว่าเงื้อหลอนอยู่ป่าก็ติดครับป้าหน่อยครับพี่น้องครับน่าจะเป็นป้าหน่อยครับนี่ก็ร้อนครับ
อบเสานะครับลองมาทำนิดแต้มครับลังหินกับยูครับหมุนกันต่อครับผมเป็นทรงพันๆครับพี่น้องครับป้ายังนอนปั้นต้อเก่าครับโอ้พอหน่อยครับปลดปลดกันครับพี่น้องครับมาเต็มนึงครับมาครับตะเคารุ่นจิ๋วครับพี่น้องครับนี่ก็นิ่งครับสองลังนี่ก็ยังนิ่งครับผลงานน้องเสาครับปลาคอหน่อยเนาะมันขึ้นได้อีก2แต้มครับเป็น3แต้มครับปนนิดหน่อยนึงครับผมนะครับสำหรับเบ็ด35ลังครับแต่ว่าบ่เห็นปลาดุกเลยพี่น้องไม้นี่คาดว่าปลาดุกน่าจะมีเนี่ยครับแต่บ่มีครับผมให้3แต้มครับกลับบังคืนอีก2แต้มบังเสาแต้มนึงเป็น3แต้มเนาะบ่ได้ปนนิดหน่อยครับผมงานบังคืนครับพี่น้องเป็นปลาคอเนาะ2ตัวครับปลาคอใส่ปนนะครับแล้วก็ใส่จิ๋วนี่ครับพี่น้องตัวนึงแล้วก็มีปลาขิงเนาะ3แต้มครับสุดท้ายก็ขอบคุณพี่น้องนะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องที่ผมก็อีสานนะครับนะบ่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube นะครับก็ขอบคุณหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe เนาะให้กับช่องนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม